SMM TV Sports and Variety สดจริงหลีกภูมิภาคขอนำเสนอ Blue Marine ศรีราชาซูซูกิ FC หรือฉายาไทยที่เรียกว่าปลากระทงเทงสีน้ำเงินเล่นอยู่ในดิวิชั่น1ที่ลงเตะไปแล้ว13นัดชนะ7เสมอ3แพ้3ยิงประตูรวมได้28ประตูเสีย18ประตูเก็บได้24คะแนนรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางโดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้านในถิ่นย่าเทียม7เกมชนะ5เสมอ1แพ้1เกมยิงได้16ประตูเสีย8ประตูส่วนผลงานในการออกเป็นทีมเยือนนั้น6เกมชนะเสมอและแพ้อย่างละ2เกมยิงได้12ประตูเสีย10ประตูสำหรับผลงาน5นัดล่าสุดในเกมดิวิชั่น1ที่รั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางอยู่ในขณะนี้ชนะ2เสมอ2แพ้1เกมศรีราชาเป็นทีมที่ตกชั้นมาจากในศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2011ที่ผ่านมาและหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้นั้นจะต้องกลับขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศอีกครั้งด้วยงบประมาณการทำทีมกว่า30ล้านบาทและสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกไม่อั้นโดยท่านประธานสโมสรสนธยาคุณปลื้มยังได้วางแผนถึงอนาคตทีมด้วยการเปิดอะคาเดมี่ในอำเภอศรีราชาเพื่อให้เด็กในท้องถิ่นนั้นได้มีโอกาสพัฒนาฝีเท้าเพื่อก้าวไปสู่การต่อยอดฟุตบอลอาชีพต่อไปมาว่าถึงนักเตะภายในทีมกันบ้างครับหลังจากตกชั้นลงมาเล่นในลีกดิวิชั่น1นั้นเป็นธรรมดาครับที่นักเตะจะต้องมีการโยกย้ายออกกันบ้างซึ่งศรีราชาปล่อยตัวผู้เล่นออกไปหลายรายพอสมควรแต่ยังเหลือผู้เล่นแกนหลักอย่างสุจริตจันทกลประการหลังทีมชาติไทยชุด4เกมที่ตอนนี้ได้รับอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าขวาคาดว่าจะต้องพักไม่ต่ำกว่า1เดือนอนุวัฒน์นาคเกษมศูนย์หน้าธนพลห่วงประโคนกองหลังอัมพายมุทาพรมิดฟิลด์พันดุนันทพลสุภไทยนายทวารจอมหนึบดิเอโก้โรเบิร์ตกองหลังดักลาสโคโบกองหลังกาสตันลาอูกอนซาเลสที่ถูกชลบุรียืมตัวไปในเล็กที่2กลับมายืมเป็นหน้าเป้าอีกครั้งและนักเตะหน้าใหม่กว่าค่อนทีมที่ปั้นขึ้นมาไว้เพื่ออนาคตโดยมีโค้ชแดงทรงยศกลิ่นศรีสุขเป็นเฮดโค้ชประจำทีมโดยในวันอาทิตย์ที่10มิถุนายนนี้ศรีราชาซูซูกิ FC จะโคจรมาพบกับทีมนครราชสีมา FC ในถ้วยลีกครับก่อนที่จะมาพบกันอีกครั้งในลีกดิวิชั่น1ในวันที่11กรกฎาคมซึ่งทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนอย่างเป็นทางการผลงานของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้ทาง SFM TV สดจริงลีกภูมิภาคจะถ่ายทอดสดให้ชมกันตั้งแต่เวลา 17:30 น.เป็นต้นไปห้ามพลาด